ที่สุดเรื่องของพาร์ทเนอร์ด้วยกันในนี้แต่นั่นคือสิ่งที่ตอนนี้เราเวิร์กเอาท์เพราะว่าที่เราสรุปเรื่องของพาร์ทเนอร์ได้ปั๊บเนี่ยเรื่องในการทำโพซิชั่นนิ่งนะเพื่อจะเตรียมตัวลอนช์นะครับด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเลือกโมเดลที่เป็นลีสโมเดลไม่ได้เป็นบิลโมเดลนะครับถ้าบิลโมเดลนั่นแปลว่า Microsoft เข้ามาซื้อที่แล้วก็ต่อเสาอันนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานแต่วันนี้เราเลือกที่เป็นลีสโมเดลก็คือเราหาว่ามีใครที่ provide data center ให้กับเราได้บ้างในสแตนดาร์ดที่เราต้องการแล้ววันที่เราได้คนคนนั้นมาปั๊บเราก็จะดูเลยตัวเงินวันนั้นเรายังไม่ announce โอเคและนั่นคือเหตุผลนี่คือ Microsoft ครับคือ Microsoft เนี่ยเราจะ announce ก็ต่อเมื่อเราดูว่าเราจะลงทุนจริงๆเท่าไหร่นะครับวันนั้นเราถึงได้ยังไม่ได้ announce เพราะเราจะเห็นว่าพอเราเป็นลีสปั๊บแล้วเราทำเท่าไหร่ยังไงต้องเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราถึงจะ announce ได้ว่าทั้งหมดเนี่ย projection ที่เราอย่างวันนั้นที่มาเลเซียที่เราพูดถึง2ปีจำได้ไหมครับ4ปีใช่ไหมครับค่าที่อินโดนีเซียจะจำเป็น 1.8 บิลเลียน4ปีหลังจากที่เราเห็นโปรเจคชันทั้งหมดเนี่ยเราจะลองใช้ว่าเราจะเป็นคนแต่อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับไม่อยากให้ไปยึดติดกับในเรื่องของ direct investment ให้ตัวเลขนั้นน่ะจิ๋วๆเลยถ้าความรู้สึกผม impact ที่จะเอาตัว cloud AI เนี่ยไป apply กับเกษตร e-government apply กับเกษตรเมื่อกี้ท่องเที่ยวอุตสาหกรรมมันมาสักวันนี้นี่คือสิ่งที่เราพยายามคุยกับภาครัฐว่ามาทำสิ่งนี้ด้วยกันภาคเอกชนว่าเราแบบไฟแล้วเราทำให้เกิด impact ได้จริงๆแล้วมันกำลังเริ่มต้นพร้อมๆกันทั้งโลกใบนี้นะเราไม่ได้เสียเปรียบใครนะครับแล้วเรากำลังจะมี AI cloud data center ในเมืองไทยเพราะงั้นเราไม่ได้เสียเปรียบใครเลยและในประเทศไทยเนี่ยด้วยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากๆตอนนี้เราเห็นว่าโมเดลในการ business มันจะช่วย speed ในเวลาการ launch